เคยสงสัยไหมคะว่าความสัมพันธ์ของเรากับเขาเนี่ยตอนแรกก็คุยกันดีๆนะถามมาตอบไปแชทไม่หนักขวาแต่ไปๆมาๆทำไมก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบแชทหนักขวามามาหายๆนะคะเรียกได้ว่างุนงงกับตัวเองแบบสุดๆเลยนะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคะวันนี้เนี่ยควีนจะชวนทุกคนไปดำดิ่งถึงที่มาของพฤติกรรมแปลกๆของเขาแบบนี้ค่ะพฤติกรรมการมาหายๆของเขาเรามาดูกันซิว่าอะไรกันนะที่อยู่เบื้องหลังการกระทำตรงนี้เขาทำเพราะว่าเอ้ยเขาไม่ว่างจริงๆหรือเขาจะเทเราอย่างที่คุณกลัวนะคะใครที่มีข้อสงสัยตรงนี้อยู่มีปัญหานี้อยู่วันนี้มาจบปัญหานี้พร้อมกันกับ Queen H ได้ในพิกคาร์ดหัวข้อนี้ค่ะเรามาดูกันว่าที่เขาเป็นแบบนี้มาหายๆเป็นเพราะอะไรและใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่มันเป็นของคุณนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรามาฟังกันให้จบเลยค่ะกลับมาพบกับ Queen H กันอีกแล้วนะคะ Queen เป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive Wing Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเพียร์คาร์ดกันในหัวข้อที่หลายคนสงสัยเนาะที่มาของพฤติกรรมมาหายๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเขาในความสัมพันธ์ของเราสองคนนะคะเรามาดูกันนะสาเหตุที่เขาเป็นแบบนี้นะคะมาหายๆอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบนะจ๊ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันค่ะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general bridging เพราะฉะนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยการการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะวันนี้นะคะเราจะมีไพ่อยู่ทั้งหมด3เด็กให้กับทุกคนเลือกนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นพิกเด็กกันเลยนะเราจะมีเด็กที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เลือกเอาแบบที่ดึงดูดใจคุณที่สุดนะคะสิ่งที่คุณต้องทำคือมีสมาธินึกถึงหน้าคนของคุณไว้ให้ดีนะคะแล้วตั้งคำถามกับไพ่ว่าใส่ของพฤติกรรม XXX นะไม่ว่าจะเป็นการมาหายๆการเย็นชาขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ในเรื่องของเรา2คนนะจ๊ะที่รักเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen H นะคะไม่ว่าจะเป็น Pick Card Talk with Queen H หรือว่าจะเป็น Quick Pick Card เนี่ยนะหรือแบรนด์จอมต่างๆหรือเก็บความรู้ต่างๆ inspiration ต่างๆนะ Practice English with me นะจ๊ะที่รัก Don't forget to subscribe me อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยค่ะตอนนี้มีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วใครอยากสนับสนุนช่อง Queen H สามารถกด super thanks ได้นะคะ I do appreciate a lot ค่ะใบแรกกองแรกเด็กแรกเลยนะคะคือเด็กเทพนิยายนะคุณใช้คำว่าเทพนิยายนะเพราะว่าน้องมีความเป็น fairy tale นะคะอันนี้คือเด็กที่หนึ่งค่ะ and the next one นะคะก็คือ this one นะคะจะเป็นน้องผู้หญิงอยู่ตรงกลางนะคะ bright spider นะจ๊ะอันนี้คือกองที่สองค่ะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะ LGBT นะจ๊ะต่อให้ไม่ใช่ LGBT ก็เลือกได้นะควินชอบสำหรับนี้เหมือนกันอ่านง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้คือกองที่3ค่ะรักกองไหนชอบกองไหนเลือกได้เลยนะคะควินเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำ timestamp ให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกด like กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะ So if you're ready เรามา get started ดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไร Let's get started ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกองที่1นะคะใครก็ตามที่เรียกเด็กนี้เลยนะจ๊ะเทพนิยาย1กลุ่มนะคะนี้คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่าที่เขามาหายๆนะคะที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย actually แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขากับความสบายของเรา2คนนะคะเรามา find out หาคำตอบและจบปัญหาที่ค้างคาใจตรงนี้พร้อมๆกับควีนกันดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะฝากกด like กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยค่ะกดติดตามถ้าว่าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen H นะคะรับกำลังใจและดวงแม่นๆแบบจุกๆค่ะและอย่าลืมกด super thanks ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสนับสนุนซัพพอร์ตการขอให้กุศลผลบุญที่ทำ
ทำร่วมกับควีนตรงนี้นะคะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จเฮงๆทุกประการเลยค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์มาหารือมาปรึกษากับควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับ energy ที่ได้รับนะคะใบแรกเลยคือ Knight of Wands ค่ะ The next card คือ Page of Cups นะคะ And the last one เลยค่ะก็คือ Two of Cups ค่ะความรักอบอวลเต็มไปหมดอยู่ในนี้นะคะจะเชื่อหรือไม่แต่ควีนเห็นความรักที่เขามีต่อคุณไม่ว่าเขาจะแสดงออกให้คุณรู้ก็ดีหรือว่าไม่ได้แสดงออกให้คุณรู้ก็ดีแต่ควีนเห็นความรักมันอัดแน่นเต็มไปหมดอยู่ในใจของเขาค่ะแต่เอาจริงๆนะเขาเป็นคนที่เหมือนกับผ่านความเจ็บปวดมาก่อนในเรื่องของความรักนะคะผ่านความกลัวประสบการณ์แย่ๆในเชิงลบที่ทำให้เขากลายเป็นคนที่ปิดใจเขาปิดใจมาโดยตลอดนะจนกระทั่งเขาได้มาเจอคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นและมันทำให้เขากล้าที่จะแทบเหยียบพื้นที่ที่เรียกว่าความรักคือตอนแรกเขาอาจจะมีแบบมีนึกถึงแบบคริสตัลลูกบอลที่ล้อมรอบเขาอะแล้วเขาอยู่ในนั้นอยู่ในเกราะป้องกันนั้นมาโดยตลอด until he met you จนกระทั่งเขาได้เจอคุณเขาค่อยๆก้าวขาออกจากคริสตัลนั้นแล้วก็แถบแตะในส่วนที่เรียกว่าความรักแต่ถามว่าเหยียบเท้าลงไปเลย 100% ไหม not yet แปลว่ายังไม่ได้เหยียบเท้าลงไปตรงนั้น 100% แต่รู้ว่าเฮ้ยฉันชอบคนนี้ฉันแบบฉันรักคนนี้ฉันรู้สึกดี this is cool love แต่แบบฉันก็กลัวที่จะมีความรักเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยอยู่ในภาวะของการมาหายมันไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รักแต่มันเพราะเขารักมากจนเขากลัวว่าเขาจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอย repeat history ประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยเดิมต้องทำให้เขากลับไปอยู่ในวนลูปของความเจ็บปวดความเสียใจความเศร้าอะไรที่มันหมกมุ่นอยู่ในความคิดของเขาอะมันทำให้เขารู้สึกอย่างนั้นนึกออกไหมลูปอยู่ในนั้นอะทั้งที่เขาเองก็อยากที่จะแทบกับพื้นที่ที่เรียกว่ารัก 100%แต่ he cannot do this แต่เขาไม่สามารถทำได้ค่ะแต่ควินเชื่อว่าอีกไม่นานนะคะการที่คุณยังคงจริงใจกับเขาการที่คุณเอาใจใส่เขาอะไรเงี้ยค่ะการที่คุณแคร์เขา loving caring เขาอะไรเงี้ยมันจะทำให้เขากล้าที่จะเหยียบแผ่นดินที่เรียกว่ารัก 100% but maybe it takes time แต่ว่า eventually วันหนึ่งอ่ะเขาจะ open up for you มากยิ่งขึ้นค่ะควินเห็นว่าเขารักคุณแล้วเขาก็แคร์คุณมากๆและควินเห็นความรักอยู่ในนี้นะคะเห็นว่าอีกไม่นานเขาจะยอมรับความรู้สึกของเขาเองและเขาจะเอาชนะทุกความกลัวของตัวเองเพื่อ come toward you แล้วก็ have a relationship with you นะคะมีความสัมพันธ์กับคุณนะคะก็รู้สึกว่าในปลายทางแล้วเนี่ยเขาจะ take action มากขึ้นแต่ณตอนนี้ใส่ที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่ามันไปทริกเกอร์ปมในใจและทำให้เขากลัวแค่นั้นเองเขาก็เลยอาจจะ lack of confidence ขาดความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ everything is going to be alright นะจ๊ะที่รักนะเอาละค่ะกดสาธุ99เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นในคลิปนี้และปัดเป่า energy ลบๆนะคะปัดเป่าพลังงานลบต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่ทำให้เขายังมาหายๆค่ะขอให้ทุกคนนะคะที่กดสาธุ99ให้เขาติดต่อมาให้เขาเช็คแอคชั่นให้เขารักคุณมากขึ้นให้เขาแบบยอมรับใจตัวเองนะคะและขอให้คนที่กดซูเปอร์ตังค์ใช้กับควีนนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักและให้เขาติดต่อมาแบบไวๆแบบทันทีด่วนๆแบบเช่นสมมติจริงๆต้องติดต่อมาปีหน้าเอาติดต่อมาเลยแบบพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยสาธุขอให้พรุ่งนี้จะต่อมานะคะทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะถ้าคลิปนี้ทำให้คุณยิ้มได้ทำให้คุณมีความสุขทำให้คุณแบบ
ไขข้อข้องใจได้อย่าลืมคอมเมนต์แชร์เรื่องราวของคุณให้ควีนฟังส่งต่อคลิปนี้ให้กับผู้คนนะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่องควีนเอชและถ้าคุณอยากเช็คดวงส่วนตัวกับควีนอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยากโค้ชนะคะอยากได้เพื่อนคุยนะก็หลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะ so แล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะอยากให้ทำหัวข้อไหนเสนอคอมเมนต์ได้เลยนะคะ May the force be with you all ค่ะ จะ have a good day have a great day ค่ะ see you in the next clip video นะคะ bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกเด็กนี้เลยนะจ๊ะนี้คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายจ้าวกันดีกว่าว่าที่เขามาหายๆนะคะที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย actually แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขากับความสบายของเราสองคนนะคะเรามา find out หาคำตอบและจบปัญหาที่ค้างคาใจตรงนี้พร้อมๆกับควีนกันดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยค่ะกดติดตามถ้าว่าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen H นะคะรับกำลังใจและดวงแม่นๆแบบจุกๆค่ะและอย่าลืมกด Super Thanks ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสนับสนุนซัพพอร์ตการขอให้กุศลผลบุญที่ทำร่วมกับ Queen ตรงนี้นะคะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จเฮงๆทุกประการเลยค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะใครอยากเช็คดวงส่วนตัวขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์มาหารือมาปรึกษากับควีนได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับ energy ที่ได้รับเลยนะคะ the first one ก็คือ the shy wild นะคะ and the next card นะคะก็คือ this one ค่ะ the of pentacles ค่ะand the last one เลยนะคะ you got this one ก็คือ okay four of pentacles ค่ะจาก energy ตรงนี้นะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเดทอยู่กับชาวต่างชาติคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือเป็นรักระยะไกล long distance relationship อยู่ในตอนนี้นะคะคุณอยู่กรุงเทพเขาอยู่อีกจังหวัดนึงอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเขาอยู่อีกทวีปนึงเขาอยู่อีกประเทศนึงควีนเห็นความห่างกันเชิงฟิสิคอลตรงนี้นะคะแล้วบางคนในที่นี้นะคะอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะเป็นคอหลงเป็นคอลีกอะไรเงี้ยเคยอยู่ในคลาสเมทเดียวกันแล้วอยู่ๆก็เรียนจบแยกย้ายอะไรเงี้ยอาจจะเป็นประมาณนี้หนึ่งกลุ่มนะคะแล้วก็เท่าที่ดูจาก energy ตรงนี้นะคะก็คือคนของคุณค่ะเขาอะก้ำกึ่งในการอยากจะไปต่อไปต่อในที่นี้คือไปต่อในฐานะคนรักนะเพราะว่าควีนรู้สึกว่าเขาว่ามีกำแพงซึ่งเป็นกำแพงที่มันน่ากลัวกว่ากองแรกอีกคือใจนึงอะเขาก็อยากไปต่อในความสัมพันธ์เพราะเขาก็เห็นมันมี something there อยู่ในเนี้ยนึกออกปะมันเหมือนแบบเฮ้ยมันมีความเข้ากันได้บางจุดหรือคุยด้วยแล้วมันคลิกคือช่วงเวลาที่ได้ spend time ด้วยกัน in person มันแบบ very good มากๆเลยอ่ะแต่พอมันห่างกันอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเรื่องของระยะทาง distance เนี่ยมีผลต่อความสัมพันธ์อาจจะเป็นเหมือนแบบเขาชอบการได้จับมือได้ใกล้ชิดมากกว่าที่จะต้องเดทแบบอยู่ห่างๆแต่พอจะตัดใจจากคุณก็ตัดไม่ได้สุดท้ายมันก็กลับมาตายรั้งที่คุณอยู่ดีกลับมาคิดถึงคุณอยู่ดีอะไรเงี้ยนะคะในสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ค่ะควีนรู้สึกว่าสาเหตุที่เขามาหายอะค่ะเกิดจากการตีกันในหัวของเขาและความลังเลของเขาว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ในรูปแบบไหนแบบเป็นเพื่อนแบบมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนหรือแบบแฟนไปเลยอะไรเงี้ยคือมันมีความสัมพันธ์หลากหลายที่เขาคิดอยู่ในหัวที่เขากะว่าเขาจะให้คุณอะไรเงี้ยค่ะนะและเท่าที่ดูจาก energy ตรงเนี้ยค่ะก็คือควีนรู้สึกได้ว่าคนของคุณนะคะติดเพื่อนด้วยค่ะสาเหตุของการที่มาหายบางทีแบบติดเพื่อนติดเกมติดกิจกรรมส่วนตัวแล้วทำไอ้สิ่งนั้นอะจนเขาแบบลืมถึงการมีอยู่ของคุณและลืมไปว่าแบบเฮ้ยจะต้องทักมาหาคุณจะต้องดูแลคุณอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าถามควีนตรงๆนะควีนรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครนะคะมันจะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับว่าเขาเหมือนอยากมีคนคุยให้รู้สึกดีแต่ถ้าจะต้องรีบ jump into relationshipที่จะต้องรีบแบบพัฒนาความสัมพันธ์อ่ะเขารู้สึกว่าเขายังไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้เพราะเขา
ขายังดูแลใครไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เขาคิดกับตัวเองนะเหมือนเขาแบบอยากโฟกัสที่ตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะกับอีกนัยยะหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเคสส่วนน้อยนะคะเนื่องจากเป็นเจ้า reading และ queen pick up energy นี้ได้มันมีเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบุคคลที่3ในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเชิงชู้สาวนะคะอาจจะเป็นในเชิงเพื่อนครอบครัวงานอะไรเงี้ยบุคคลที่3ผู้อาวุโสอะไรเงี้ยญาติผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเป็นบุคคลที่3ที่ distract เขาไปจากคุณนะคะอย่างที่บอกติดเพื่อนติดแฟนหรือมีใครมาพูดให้เขารู้สึกว่าฉันต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนฉันถึงจะต้องดูแลคนอื่นให้ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เขา being distant กับคุณนะคะนั่นคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ค่ะแต่ในท้ายที่สุดแล้วเขาจะรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคุณแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากสูญเสียคุณไปดังนั้นเนี่ยถ้ามันยังมีดวงต่อกันอยู่ซึ่งแน่นอนว่า based on ตอนนี้ควีนรู้สึกว่ามันยังมีดวงต่อกันอยู่ทั้งคุณและเขาจะได้โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะและมันมีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนั้นนะจ๊ะดังนั้นเนี่ยก็คืออย่าเพิ่งไปโฟกัสที่เขามากเดี๋ยวจะจิตตกเปล่าๆนะคะโฟกัสที่ตัวเองไปก่อนละกันเนาะดูซิว่าเราสามารถทำยังไงให้ตัวเราเองเนี่ยมีความสุขได้บ้างแล้วก็อยู่ในสถานการณ์นี้ได้แบบไม่จิตตกถ้าคุณต้องการที่จะไปต่อค่ะเอาละค่ะกดสาธุ99เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นในคลิปนี้และปัดเป่า energy ลบๆนะคะปัดเป่าพลังงานลบต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่ทำให้เขายังมาหายๆค่ะขอให้ทุกคนนะคะที่กดสาธุ99ให้เขาติดต่อมาให้เขาเช็คแอคชั่นให้เขารักคุณมากขึ้นให้เขาแบบยอมรับใจตัวเองนะคะและขอให้คนที่กดซูเปอร์ตังค์ใช้กับควีนนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักและให้เขาติดต่อมาแบบไวๆแบบทันทีด่วนๆแบบเช่นสมมติจริงๆต้องติดต่อมาปีหน้าเอาติดต่อมาเลยแบบพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยสาธุขอให้พรุ่งนี้ติดต่อมานะคะทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะถ้าคลิปนี้ทำให้คุณยิ้มได้ทำให้คุณมีความสุขทำให้คุณแบบไขข้อข้องใจได้อย่าลืมคอมเมนต์แชร์เรื่องราวของคุณให้ควีนฟังส่งต่อคลิปนี้ให้กับผู้คนนะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge และถ้าคุณอยากเช็คดวงส่วนตัวกับควีนอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยากโค้ชนะคะอยากได้เพื่อนคุยนะก็หลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง Descriptionbox ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ so แล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะอยากให้ทำหัวข้อไหนเสนอคอมเมนต์ได้เลยนะคะ May the force be with you all ค่ะ จะ have a good day have a great day ค่ะ see you in the next คลิปวิดีโอนะคะ bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3นะคะใครก็ตามที่เลือกเด็กนี้เลยนะคะ LGBT 1กลุ่มนะจ๊ะไม่ใช่ LGBT ก็เลือกได้นะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายด์เจ้ากันดีกว่าว่าที่เขามาหายๆนะคะที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย actually แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขากับความสบายของเรา2คนนะคะเรามาfind outหาคำตอบและจบปัญหาที่ค้างคาใจตรงนี้พร้อมๆกับควีนกันดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยค่ะกดติดตามถ้าว่าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge นะคะรับกำลังใจและดวงแม่นๆแบบจุกๆค่ะและอย่าลืมกด Super Thanks ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสนับสนุนซัพพอร์ตการขอให้กุศลผลบุญที่ทำร่วมกับ Queen ตรงนี้นะคะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จเฮงๆทุกประการเลยค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์มหารือมาปรึกษากับควีนดานที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับ Energy ที่ได้รับนะคะ The First One Cupid of Swords ค่ะ The Next Card นะคะก็คือ This One นะจ๊ะที่รักก็คืออันนี้นั่นเอง The Lovers นะคะand the last one เลยนะคะก็คือ this one ค่ะ six of wands ค่ะจ่ายในที่ทั้งหมดตรงนี้นะคะคุณและเขาเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันอย่างชัดเจนและแน่นอนนะคะเป็นคู่แท้คู่ชีวิตนะคะเป็นคนที่เกิดมาเพื่อกันและกันเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยนะมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างในความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้นะคะนะเป็นเรื่องปกติแหละถ้าเกิดว่าเราสะสมแต้มบุญไว้ดีไว้เยอะๆอะไรเงี้ยเรื่องความรักของเราก็อาจจะราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนในที่นี้เจอกันผ่านโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็มีการเห็นกันบนโซเชียลมีเดีย
ออนแต่ไม่ตอบแชทเข้ามาดูสตอรี่แต่ไม่ตอบอะไรเงี้ยไม่คุยไม่ทักอะไรประมาณเนี้ยในรูปแบบความสัมพันธ์ในสิ่งที่วินสัมผัสได้บางคนนะคะอาจจะเจอกันผ่านเดทติ้งแอปด้วยค่ะถ้าถามควินว่าทำไมเขาถึงแบบเป็นอย่างนี้เอาจริงๆมันไม่ได้ว่าเขาแบบไม่ชอบคุณไม่ใช่อะไรนะเอาจริงๆเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าทั้งคุณและเขาอ่ะมันมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกันมันมีบางอย่างที่คอนเนคกันมันเหมือนฟีลลิ่งเหมือนแบบที่รักมองตาก็รู้ใจอ่ะนี่คือความรู้สึกที่ควีนสัมผัสได้นะคะแค่มองตาก็รู้ใจก็รู้แล้วว่าคิดอะไรอยู่เพราะว่าด้วยเอเนอร์จีมันมีความเป็นแบบเป็นเนื้อคู่กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นพลังงานที่ทัชที่เชื่อมโยงกันและกันที่สัมผัสถึงกันและกันมันมีความเป็นหยินและหยางอยู่ในนี้อะไรนี้นะคะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะมีไปอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความรักด้วยค่ะสาเหตุที่เขาไม่ตอบนะคะช่วงนี้เขาติดเกมนะคะนี่บอกเลยว่าเขาน่าจะเล่นเกมเล่นแอปเล่นโซเชียลติดมากกับอีกแบบนึงก็คือลองใจเน้นส่องไม่เน้นคุยเน้นเก็บข้อมูลแล้วก็ดูว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณเงียบถ้าเกิดว่าเขาเงียบเนี่ยคุณจะทำยังไงจะเหวี่ยงไหมจะวีหรือเปล่าเพราะว่าเขาอะเป็นคนที่ฉลาดนะคะแล้วก็ชอบลองใจคนรักด้วยคือกว่าจะได้คนเนี้ยมาเป็นแฟนอะต้องผ่านบททดสอบของเขาอะ ถ้าผ่านบททดสอบได้ once you pass this อะเหมือนอยู่แบบเล่นเกมอะอยู่ก็จะแบบได้รับชัยชนะ you are the winner of his heart อะไรอย่างเงี้ยป่ะชอบไหมชอบรักไหมรักแต่แบบฉันแบบก็ชอบเล่นเกมในความสัมพันธ์ฉันก็แบบอยากจะทดสอบลองใจเธอว่าเธอจะเป็นยังไงถ้าฉันเป็นอย่างนี้เธอจะรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับอีก energy นึงที่ควีนสัมผัสได้นะคะก็คือเหมือนช่วงเนี้ยมันมีโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเขาจะเป็นโอกาสเรื่องการงานนะคะความสำเร็จหรืองานอดิเรกที่ดึงความสนใจของเขาไปจากคุณแต่ถามว่าในระหว่างที่มันถูก distract ตรงเนี้ยเขาคิดถึงคุณไหม yes เขาคิดถึงคุณนะแล้วเขาก็คิดว่าคุณเป็นยังไงสบายดีไหมแต่ว่าเขาก็เหมือนไปโฟกัสที่ไอ้สิ่งนั้นเนี่ยไอ้ก้อนนั้นนะไอ้ก้อนนั้นไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการทำงานอดิเรกอะไรเงี้ยบาบาบาอะไรเงี้ยเขาโฟกัสที่ตรงนั้นอยู่อะค่ะแต่ว่าควินเชื่อว่าอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวเขาจะทนความคิดถึงไม่ไหวแล้วก็จะต้องทักแชทแล้วก็ต้องติดต่อมาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เขาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่แล้วเขาส่องคุณจนแบบเป็น FC ไปแล้วว่าพูดง่ายๆคือแบบ once ถ้าเกิดอยู่แล้วเขาได้กลับมาคุยกันอะไรเงี้ยเขาอาจจะพูดบางอย่างที่คุณอาจจะเซอร์ไพรส์เพราะเอ้ยสรุปนายส่องฉันจริงๆอะสีอะไรเงี้ยออกปะเพราะว่าเขาอาจจะรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องแต่ไม่พูดออกมาแล้วพอมาเจอการมาคุยกันเขาอาจจะมีแบบเมนชั่นถึงเรื่องนั้นเกิดขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ควีนเห็นว่าความสัมพันธ์นี้ถ้ายืนยันจะไปต่อต้องได้เป็นแฟนแล้วนะเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติแหละอุปสรรคมีไว้ให้เราก้าวข้ามผ่านทำให้เราเติบโตมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องสู้นะคะผมนะ energy ดีขนาดนี้แล้วอย่าลืมกดสาธุ99ค่ะเอาละค่ะกดสาธุ99เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นในคลิปนี้และปัดเป่า energy ลบๆนะคะปัดเป่าพลังงานลบต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่ทำให้เขายังมาหายๆค่ะขอให้ทุกคนนะคะที่กดสาธุ99ให้เขาติดต่อมาให้เขาเช็คแอคชั่นให้เขารักคุณมากขึ้นให้เขาแบบยอมรับใจตัวเองนะคะและขอให้คนที่กดซุปเปอร์ตังค์ใช้กับควีนนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักและให้เขาติดต่อมาแบบไวๆแบบทันทีด่วนๆแบบเช่นสมมุติจริงๆต้องติดต่อมาปีหน้าเอาติดต่อมาเลยแบบพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยสาธุขอให้พรุ่งนี้ติดต่อมานะคะทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะถ้าคลิปนี้ทำให้คุณยิ้มได้ทำให้คุณมีความสุขทำให้คุณแบบไขข้อข้องใจได้อย่าลืมคอมเมนต์แชร์เรื่องราวของคุณให้ควีนฟังส่งต่อคลิปนี้ให้กับผู้คนนะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen H และถ้าคุณอยากเช็คดวงส่วนตัวกับควีนอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยากโค้ชนะคะอยากได้เพื่อนคุยนะก็หลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง Descriptionbox ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ so แล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะอยากให้ทำหัวข้อไหนเสนอคอมเมนต์ได้เลยนะคะ May the force be with you all ค่ะ จะ have a good day have a great day ค่ะ see you in the next คลิปวิดีโอนะคะ bye